Alleluia. 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 เดี๋ยวก่อนผมต้องเปิดดูในมือถือผมเปิดเพลงดีกว่าแล้วเราร้องเพลงดีกว่าใช่ๆก่อนผมสามารถต่อบลูทูธเครื่องพี่ได้ป่ะงั้นพี่ต้องอันนี้ก่อนได้ผมคิดว่ามันทำได้ไม่ก็พี่ต้องจอดรถเว้ยต้องจอดรถเลยอ่ะต้องจอดรถเพื่อให้มึงเชื่อมต่อจอดจริงๆมันต้องหยุดเชื่อมต่อก่อนนี่คนดูง900เอาเศร้าเลยเห็นแต่ไหลไม่ได้หรอกก็เปิดแบบดีนะครับไม่ต้องเป็นลำโพงอะไรได้รออยู่ตั้งนานไม่ได้บอกเลยว่าจะไลฟ์แล้วต่อรอได้ยังไงครับผมเออนั่นเองครับวันนี้นะครับผมพวกเรานะครับคิมทอมเลยครับครับผมตั้งใจจะมาไลฟ์ส่งท้ายปีครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมครับมางานวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เรากำลังขับรถไปเพื่อซ้อมโชว์เย้ งั้นพรุ่งนี้นี่สนุกแน่นอนคอปเตอร์ได้ทำบีทมาใหม่ด้วยใช่ไหมใช่สปอยว่าแบบว่าจะได้เห็นดนตรีใหม่ๆที่คอปเตอร์เขาได้โปรดิวเซอร์เองทำเองทุกอย่างไปไหนกันไปซ้อมครับผมไม่คุยกับต่างชาตินี่แล้วบทเพลงนี้นะครับผมครับผมเป็นเพลงของเต้ดาวิดครับผมผมอยากให้คุณต่อเครื่องให้เสียงนี้เหมือนกันไปเธอเองคงจะไม่รู้ว่ามีใครที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่เฝ้ารอเธอทุกทีแม้ไม่เคยจะมีความหมายเธอเองก็คงไม่ได้คิดว่ามีใครจะยืนตรงนั้นที่เฝ้ามองเธอมีโรงเรียนนี้เลยเดี๋ยวผมจะค่อยเดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่ฟังเข้ามาเล่าในไลน์ไม่ได้ใช่ไหมเล่าได้ก็ได้มันเป็นอดีตไงสมัยก่อนผมแบบยังไงมีแฟนใช่ไหมตั้งแต่แบบมัธยมผู้หญิงผู้ชายมีแฟนผู้หญิงดิไม่เป็นไรเลยเธอไม่นี่แบบสมัยก่อนแบบไอ้นี่มากนะว่าผมต้องแบบนั่ง BTS จากบ้านผมอ่ะสุรศักดิ์ก็คือ BTS จากฝั่งทนเลยมารับเขาคือบ้านเขาอยู่ตรงตอนแรกเขายังไม่ได้เรียนชิวรีเขาเรียนที่นี่ก่อนบางกอกเด่นผมก็ต้องแบบนั่งเนี่ยมาหาเขาแถวบ้านแล้วเสร็จแล้วก็มาส่งเขาที่นี่พอตอนเย็นเลิกเรียนผมก็จะนั่งกลับมาที่นี่ก็มารับเขาที่นี่นี่เลยจะดังกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วมันมีความพิเศษยังไงก็แบบว่าก็เป็นแบบสถานที่ประจำไงสมัยม.4 ต้องมาตลอดทุกวันเพราะว่ามาส่งสาวคือนี่สมัยม.อะไรนะม.4 ม.4 แล้วเสร็จแล้วพอตอนม.5 เขาอยู่ม.6 เขาโตผมปีนึงเขาย้ายไปเรียนชิวเบอรี่ผมก็นั่นแหละชิวเบอรี่เนี่ยใกล้บ้านผมนะแต่ว่าผมก็ต้องมาเนี่ยนั่งไปที่นี่แหละจากสุรศักดิ์มาลงตรงนี้พร้อมผมเพื่อมารับเขาจากบ้านไปลงที่สุรศักดิ์น่ารักเขาเป็นคนที่มีความรักอะไรให้ใครก็แบบทุ่มเทไงนะแล้วเหงาไหมเหงาไหมเหงาไหมคืออะไรช่วงนี้เหงาไหมเหงาไหมใช่ไหมหรอหล่อเล็กได้ครับผมไม่ต้องเป็นคนที่เธอรักอยากให้เธอมีความสุขเพียงแค่นั้นและเธอไม่ต้องมาห่วงใยฉันก็เป็นคนที่รักเธออีกคนนี่เมื่อกี้มีคนพิมพ์มาทูมูนเขาบอกครบรอบ2ปีทูมูนนะ2หรือ3อ่ะ2ไหม3ดิที่ใส่ฟิลเตอร์นะเพื่อหน้าไม่ได้ใสๆเวลาเรา
หายไหมเสียงหายไหม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 หายเขาบอกหายหายไหมเอ้ยเจ๊กดสกายเยอะหายมาน่าจะไม่หายแล้วนะจริงเหรอหรือว่าหายเสียงมาแล้วค่ะเมื่อกี้มันอาจจะเข้าไอ้นี่ไงแต่ฟิลเตอร์เทาใช่ไหมพี่แต่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นเบอร์ลิ่งมากเหมือนเดิมเสียงว่ะจริงแหละ นักเลยเอ้ยนักกว่าแล้วถ้าอันเนี้ยนี่ว่ะคือยารักษาใจให้เธอหายดีตัวตายตัวแทนที่เธอมีอย่าลืมเธอจะไม่เคยมีความรักให้ฉันอันนี้มันคืออะไรอันนี้คือนี่เล้าเล้าที่แบบว่ามีเด็กดังดิ้งอ่ะอ๋อเชอร์เบตทำไมรู้ใช่ไหมเก่งไอเคยนี่เคยเที่ยวแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเด็กนะไปตีปูคือเวลาถ้าว่าเราเที่ยวผับเที่ยวอะไรเนี่ยก็จะแบบมันจะปิดเร็วตีสองก็ปิดแล้วแต่อันนี้จะปิดแบบตีสามตีสี่บางทีแบบเราทำงานเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยเราอยากจะไปพาร์ตี้กับเพื่อนๆสนุกตีสนุกเล่นสนุกกันอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นไม่ได้เพราะมันหมดเวลาแล้วก็ต้องเลือกสถานที่ที่มันเล่นได้มากกว่าคุณเล่าให้เขาฟังทำไมวะเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรจะรู้อะพี่คิมพี่ครอบรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็ผมว่าจะรักษาอยู่ครับช่วงนี้กินเยอะมากครอปเตอร์บอกว่าวันนี้ครอปเตอร์กินเยอะมากใช่พี่มอนกินเยอะมากช่วงนี้กินเยอะมากกินเยอะแบบมหาศาลนี่เหมือนกันกินแล้วกินของหวานด้วยนะเออก็สนเลยเธอยังคิดถึงเขาใช่ไหมฉันมันแค่อยากรักษาใจให้พี่เจมส์พี่เจมส์มาพี่เจมส์ไปด้วยไปไหนมารับด้วยพี่ด้วยอ้าวพี่เจมส์ไปไหมฉลองปีใหม่นี่อากาศปีใหม่อากาศเย็นดีนะหรือเราอยู่ห้องแอร์เราอยู่ห้องแอร์เราอยู่แต่ในแอร์เนี่ยคนบอกว่าอยู่กรุงเทพรถไม่ติดไม่จริงนะเนี่ยว่ารถติดอยู่เล่นนี้เป็นปะเล่นสเก็ตบอร์ดไหมสเก็ตบอร์ดเล่นเป็นปะไม่เป็นแต่เล่นพวกไอสเก็ตเป็นใช่ปะไม่เป็นไม่เหมือนกันหรอพี่ผมจะเล่าเรื่องไอสเก็ตให้ฟังผมไม่คิดจะเล่นอีกเลยทำไมตอนนั้นผมไปเล่นกับเพื่อนคือผมแบบเพื่อนกลุ่มเรียนเต้นอะคือเขาก็คิดมาช่วงนั้นไอสเก็ตเป็นกิจกรรมที่แบบทุกคนต้องไปผมก็ไปกับเพื่อนก็แบบตอนแรกก็เล่นไม่เป็นเนาะเขาก็จะมีคนมาจูงแบบฝึกให้เราแล้วก็เล่นไปสักพักนึงพอแบบเริ่มทรงตัวได้เริ่มแบบถลายเป็นปุ๊บเฮ้ยรู้สึกไม่เท่ว่ะเราต้องทำได้แน่เลยแล้วมันมีกลุ่มแบบสาวๆยืนอยู่เราก็รู้สึกแบบเอ้ยความเท่เราไม่มาแล้วอ่ะเราต้องโชว์ซะหน่อยเพิ่งเล่นเป็นนะเล่นเป็นโอ้จะโชว์สาวแล้วจะโชว์เลยเฮ้ยได้แล้วอย่างนี้สบายมากมีสาวๆอยู่น้อยหน้าไม่ได้ให้คนมาจูงบ้าไม่ได้
ผมนี่ไถเฝ้าโอ้ตอนแรกทรงมาอย่างดีพอจะวนผ่านหน้าสาวนั้นอยู่ดีประมาทล้มแล้วล้มประเด็นคือถลายไปอยู่หน้าเขาพอดีโอ้มันเป็นปมนะหลังจากนั้นผมไม่คิดจะเล่นไอซ์สเก็ตอีกเลยมันเป็นความผิดของเราด้วยแหละใช่ว่าอะไรที่ไม่มั่นใจเราจะไปโชว์ทำไมจริงของไม่มีจะไปโชว์ทำไมก็เลยไม่เล่นอีกเลยไอซ์สเก็ตก็เลยไม่เล่นเลยก็ว่าอยู่ว่าคอปเตอร์เป็นเด็กกรุงเทพอ่ะจริงๆกิจกรรมของเด็กกรุงเทพแม่งแบบไม่ได้เยอะไอซ์สเก็ตก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะโยนโบอะไรอย่างนี้นะน้องเขาเราเก็บฉันถึงล้มและไม่เลือกรักก็จะรักเพราะฉันไม่รู้เล่นกับไฟแท้ที่จริงเธอยังแบ่งหัวใจให้ใครไว้ I want to hear พี่คิมเซตอังกฤษ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday I birthday to youไม่อยากเลือกใช่ไม่อยากนั้นฉันเลือกให้เองจะเป็นคนจะไปที่ยอมหยุดแค่นี้เจ้าไม่ลงใช่ไม่อยากนั้นก็ฟังให้ดีอยู่กับเขาปล่อยให้ฉันเดินจากไปเพลงนี้นี่ Edify น่าจะไปทำโคเวอร์นะสักหน่อยไปละไอ้บาร์ร้องดีเพลงเนี้ยจริงไอ้ผมในกล้องมันแบบมันดูแบบดีมากมันดูแบบลื่นอ่ะแต่อยากให้เห็นของจริงจะดังก็ลื่นอยู่นะจริงถ้าไม่ได้สัมผัสแต่มันลื่นอยู่มันดูเงาอ่ะก็ถือว่าสักเซสกับการย้อมผมแล้วแบบผมไม่ได้พังขนาดนั้นสัมภาษณ์นะครับคอปเตอร์ครับผมมีแฟนคลับหลายท่านนะถามมาว่าทำไมช่วงนี้ต้องเซลฟี่อะไรแบบนั้นตลอดเวลาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปแหละแล้วผมอ่ะแบบคือเราพยายามบอกว่าลงบอกว่าอะไรที่มันเก่งๆไงแล้วมันขี้เกียจหารูปอ่ะผมก็เลยตัดปัญหาจากการแบบขาดโซเชียลแล้วก็ให้คุณแม่ผมเองก็บ่นด้วยว่าไม่ยอมเล่น IG หรือว่าแฟนๆก็จะบ่นว่าผมแบบหายไปไงก็เลยตัดปัญหาด้วยการไปไหนก็เซลฟี่เลยซึ่งง่ายอยู่แล้วหน้าคุณใส่อยู่แล้วไงหน้าผมว่าเซลฟี่หน้าตรงๆแล้วซักเซสด้วยนะยอดไลค์นี่คุณแซงผมไปแล้วเรียบร้อยหมดจัดยิ้มด้วยความจริงใจทุกลูกบางลูกก็ยิ้มแปลกๆแต่ก็มีสไตล์ผมก็จะแบบไม่ต้องแบบว่าเอ้ยขาดคอนเทนต์ไงแล้วแบบว่าคุณแม่ก็จะแบบว่าไม่บ่นผมเพราะแบบผมว่าไม่ยอมเล่นโซเชียลเลยแม่เขาเป็นห่วงไงเขาเป็นห่วงแฟนมากกว่าผมเขาเป็นห่วงแฟนคลับมากกว่าผมเนี่ยทุกคนจำไว้เขาก็อาจจะแบบแค่แบบว่าอยากให้คอปเตอร์เจอแฟนคลับเยอะๆมันก็จะแบบว่าแฟนคลับก็จะได้ยอดไอจีมันก็ได้เดินด้วยเนี่ยตอนนี้คุณสักเซสละตอนนี้ผมก็เลยเริ่มแบบพยายามเซลฟี่มากเป็นรูปล่าสุดที่ผมเซลฟี่เหมือนตุ๊ดเด็กมากเลยเรียบร้อยเลยอ่ะไอ้ดูที่ยิ้มอ่ะผมก็เลยขาดความมั่นใจแป๊บนึงเดี๋ยวขอรวบรวมความกล้าใหม่อีกรอบนึงเราหน้าไม่ใสไงหน้าแบบมีสิวหน้าอะไรเงี้ยมันก็แบบเซลฟี่ยากมาเดทกันเหรอไม่ได้เดทหรอกครับผมถ้าเดทเนี่ยผมไม่ไลฟ์หรอกครับจะได้ส่วนตัวครับนั่นเองกินเฉยกินครับกินครับคนถามว่าบางคนเขาไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่า Gen Y The Series อ่ะบอกคิมคอปเล่นด้วยกันแท้ๆแต่ไม่มีอะไรเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นกันแน่ๆนะครับถ้าเราเริ่มถ่ายทำนะครับก็ขอให้รอไว้ก่อนนี่มันก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าเขียนบทเขียนอะไรอยากให้บทมันดีให้ดีที่สุดจะได้แบบไม่มาแบบบทจืดๆได้ทุกคนได้แบบไม่นี่นะก็ต้องทำบทกันคืออยากจะบอกว่าทุกอย่างมันถูกวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่แบบว่าแบบแก้สถานการณ์แก้สถานการณ์เบื้องหน้าจริงๆแล้วทุกอย่างมันได้ถูกวางแผนทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วเรารู้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจริงๆแล้วเราก็โหสปอยหลายครั้งนะบอกว่ารอเลยนะปีหน้าคิมคอปปีหน้าคิมคอปก็พูดตั้งนานแล้วไม่ได้สังเกตกันเองอ่ะโดนี่คุณต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษดิแฟนอินเตอร์ก็จะได้เข้าใจแฟนเตอร์งงจังเลย about the Gen Y the series
planet from last year. So we already know it for so long, but we cannot tell everybody about this series because it's a secret though. But for now, just wait for everything to go as planned. Everything was planned already, so you guys don't have to worry about me and Pee Kim. Okay? Everything was planned already. อะไรครับ20เลยก็สุดเรามาเล่นนี่มั้ยเมื่อกี้เห็นคนขอเล่นอะไรพี่จะได้มีอะไรทําแบบว่าให้คนส่งนี่มาปุ๊บแล้วอยากถามอะไรก็ได้แล้วให้ถาม1คําถามได้เอามั้ยงั้นส่งมาเลยนะครับเดี๋ยวจะให้คอปเตอร์กดเลือกเพราะผมขับรถ So you guys have a chance to asking us some question that you want to know about us นี่มาแล้วกด So คุณ okay. กดเขาก็ดูอ่ะแล้วคุณต้องเลือกเลยว่าคุณจะเอาใครนี่มันเริ่มถ่ายทอดสดกลับไงก็หมายถึงว่าเขาก็จะมีอ๋อคุณจะเอาแค่คำถามใช่ไหมครับนึกว่าจะเอาหน้าเข้ามาด้วยเอาหน้าเลยเหรอเอาไม่ได้งั้นไม่หน้าก็ได้ไม่เอาแล้วงั้นไม่ต้องส่งมาเอาใหม่เพราะเดี๋ยวมันจะยากนะมันตอบข้อสอบออกมันยากนะผมเห็นในเนี้ย IG แบบว่าแบบมีคนทำด้วยที่แบบตั้งคำถามอ่ะแล้วให้ถามว่าเราไปทำอะไรอ่ะให้เราทำอะไรอ่ะเคยปะมันแอดวานขนาดนั้นแล้วอ่ะใช่ถ้าถามว่าปุ๊บถึงว่าถ่ายรูปรองเท้าปุ๊บรองเท้าคู่นี้ใช่ทิ้งหรือไม่ทิ้งคนก็จะโหวตว่าทิ้งหรือไม่ทิ้งใช่ปะแล้วก็กดถึงว่าคนโหวตทิ้งปุ๊บภาพต่อไปก็ลงก็คือเอารองเท้าลงไปมันเหมือนสตอรี่มันลงได้หลายรูปอ่ะมันทำสนุกดิแต่ผมไม่ทำหรอกผมขี้เกียจ Both of you which one is the oldest เขาถามว่าในพวกเราทั้งหมดเนี่ยใครคือคนที่แก่ที่สุดพี่เต้พี่โอ๋ครับพี่โอแก่สุดนะครับพี่โอ๋สตาร์จริงๆแล้ววัดกันไม่ได้หรอกคิมกับเต้อะแต่ถ้าเกิดว่าด้วยความโตอะด้วยความโตจริงๆอะเต้จะดูโตที่สุดด้วยความคิดด้วยอะไรบ้าพรุ่งนี้มีรวมผลไหมให้ไหมคุณis up to our manager นะครับแบบปีที่แล้วมีปะเรามันต้องดูว่ามันเราใช้พื้นที่ของเขาได้มากน้อยแค่ไหนด้วยใช่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะงานพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วอ่ะการที่เราจะรวมได้หรือรวมไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานที่นะว่าเขาให้ใช้หรือเปล่าซึ่งถ้าที่ไหนโชคดีแล้วเราไม่ต้องไปวิ่งงานต่อนะเขาให้ใช้สถานที่ได้โอเคเขาก็จะให้เราใช้สถานที่เราก็จะสามารถรวมคนได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในสถานที่ที่โอเคเขามีจำกัดเรื่องสถานที่ด้วยเรื่องเวลาด้วยหรือเราต้องทำงานต่ออย่างเงี้ยก็จะไม่มีรวมคนซึ่งพรุ่งนี้มันเป็นเทศกาลใหญ่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะให้ยอมให้เราใช้สถานที่รวมคนหรือเปล่าแต่ผมว่ามาแล้วคุ้มนะเพราะว่าโชว์เราก็น่าจะเดือดอยู่แล้วก็ป่าดาราศิลปินมาก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากเวทีตรงนั้นเนี่ยรอบๆเขาก็จะมีศิลปินเต็มหมดแหละคือเข้ามาในกรุงเทพเข้ามาในตัวเมืองก็น่าจะคุ้มอยู่อ่ะใช่ได้วิ่งกันสนุกแหละได้ดูศิลปินดาราเต็มไปหมดเลยใช่หนึ่งในนั้นคือพวกเราคือ SB5 เราร้องเพลงเราเต้นกันเย็บบูมบูมบูมไอ้คำว่าบูมบูมบูมอ่ะคุณรู้ป่ะตอนแรกอ่ะเขาให้เราร้องแล้วร้องบูมบูมบูมเขาใช่โปรดิวเซอร์เกาหลีเขาไม่โอเคนะใช่เพราะว่าบูมบูมบูมภาษาเกาหลีมันเหมือนแบบมันร้องแบบว่าสำลอมกันสำบัดกันแบบบูมบูมบูมอ่ะบ้านเขาสำเริ่มหึ่มด้วยกันบูมบูมบูมอ่ะเราเลยต้องออกเสียงเป็นยังไงนะบูมบูมบูมอันนี้คือเสียงรถเขาบอกว่าบูมบูมบูมเกาหลีคือเสียงรถแต่บ้านเราบูม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 นี่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ต้องมีแบบบูมบูมบูมเที่ยงสักอย่างทำยากมากเลยใช่ผมพูดคำหยาบดูดขอโทษนะฮะผมเป็นตัวของตัวเองแต่ว่ารู้ว่ามันได้ดีแหละแต่มันแก้ไม่ทันผมก็หลุดเยอะเวลาผมไม่เป็นไรหรอกมันเนี่ยทุกคนเขารู้กันอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงขอบคุณนะครับที่เลิฟ SV5 นะครับแหมตั้งหลายปีแล้วนะใ
ใช่ยังอยู่ทนอยู่ถึงกันโอเคตอนนี้เราถึงที่หมายแล้วไงก็ลาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ